ดีวักนี้เราจะมากินร้านยำที่เป็นเรียกว่ามันเป็นแบบเป็นกระแสในโซเชียลปีที่แล้วมากๆเลยแล้วพอดีว่าร้านเนี้ยตอนนี้เขามีเมนูใหม่แล้ววันเนี้ยเราเครียดมาตลอดตั้งแต่ต้นปีเราเลยคิดว่าเราจะมากินยำที่ร้าน After ยำกันตอนนี้บ่าย 3:30 นะเรามาเป็นคิวที่5มีพี่ๆที่เขามารอคิวอยู่ร้านนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะรอคิวจนกว่าเขาจะเปิดให้เราไปออเดอร์ตอนเย็นเดี๋ยวเราหาที่นั่งแถวนี้ก่อนเราก็จะเข้าแถวแล้วก็เจ็ดใบออเดอร์นะก็ติ๊กเมนูเสร็จแล้วนะก็จะเปิด4:30ให้เรารับบัตรคิวคือทำหน้าจ้างจองคิวแล้วก็รับคิวค่ะลูกค้าที่สะดวกมาเนี่ยก็ฝากคิวแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมตอนเนี้ยเรานั่งระหว่างที่เรานั่งรอคิวใช่ป่ะเราก็รอตอนนี้มีพี่ๆเขานั่งอยู่ข้างหน้าพี่ตรงเนี้ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าสามารถช่วยรับจองคิวให้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะมาตอนเย็นเนี่ยจะมาเอาคิวเองไม่ทันเราจะมีวิธีที่จะจองคิวยังไงครับพี่ครับก็เข้าไปในเพจ After ยำนะคะแล้วก็จะมีระบุคนรับจ้างจองคิวอยู่ค่ะในเพจค่ะก็ลูกค้าเลือกเอาเลยแล้วก็จะมีที่เป็นบัตรสีแดงนี่คือทางร้านออกบัตรให้ว่าทางร้านการันตีว่าเราจะไม่หลอกลูกค้าลูกค้าได้คิวแน่นอนตามเวลาที่ลูกค้าแจ้งตอนนี้เราได้ใบออเดอร์มาแล้วนะเขาบอกว่าใบออเดอร์เนี่ยมันต้องมีเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะสั่งว่าเราอยากกินอะไรบ้างตรงนี้คือมาครั้งแรกไงเดี๋ยวจะสั่งให้เยอะที่สุดกินกัน2 คนดูว่าจะได้สักกี่อย่างแต่ไม่เป็นไรนะเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดจริงๆเขามีกล่องขายแล้วก็ใส่กล่องเอาเก็บไปกินได้กล่องใบละ10 บาทก็คิดว่าเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นของพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้ไปนั่งรอคิวต่อก่อนนะแล้วก็ของแพงกินไหมแต่เราติ๊กก่อนติ๊กตรงกุ้งสดก็ได้เขียนว่า1แล้วเราค่อยเขียนข้างหลังหมายเหตุว่าทูโทนของพ่อจะสั่งทุกอย่างอย่างละจานนะคะต่างละจานมีคนทอดลูกค้าจะหอมมากบอกเลยว่ากินสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะลูกค้าค่ะในส่วนของรสชาตินะคะรีเควสได้เลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเปรี้ยวหวานนะคะอะไรที่เราสามารถทำไม่ได้เราจะทำนะคะแต่ณปัจจุบันรสชาติออริจินอลของทางร้านก็มีความกลมกล่อมมากขึ้นต้องรอโต๊ะนะคะเพราะเราจะจัดโต๊ะตามจำนวนที่ลูกค้าระบุเอาไว้ให้ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวประมาณ6 โมงค่ะจะมาเจอนั่งทานที่ร้านคิวที่6ไปคิวแล้วอะเมื่อกี้น้องก็ออกมาโฟนด้วยอะโอยตัวจริงอ่ะสวยกว่าใน YouTube อีกอ่ะแล้วระหว่างที่เรารอนั้นเราก็จะไปกินที่ร้านเตะนมร้านเนี้ยแนะนำเลยว่าเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านเนี่ยถ้ามองเข้าไปอ่ะยังไม่มีเพราะว่าร้านยังไม่เสร็จ oh, แต่เจ้าของร้านที่ใส่ดีมากเมื่อกี้ตอนที่เราระหว่างที่เรารอใช่ไหมเขาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ในช่องของเราให้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณมากเป็นการทำเซลล์โดยตรงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมที่ร้านเตะนมพี่ในร้านพี่มีอะไรแนะนำบ้างครับพี่ส้มพี่น้ำส้มน้ำมะพร้าวปั่นแตงโมปั่นเอาง่ายๆว่าทุกอย่างเลยพี่ระหว่างที่เรารอคอยเราก็ได้น้ำผลไม้รวมแก้วนี้มาจากร้านเตะนมร้านเตะนมขายผลไม้รวมแก้วนี้โอ้มันอร่อยมากเลยอ่ะถ้าเกิดคุณหลงทางมาพัทยาแนะนำร้านเตะนมมาหาอ้ําอ้ําเปิดร้านสายแต่อร่อยมากเลยไม่พี่ผมไม่ได้เปิดสายไปที่บัตรคิวหมายเลข6ค่ะบัตรคิวหมายเลข6เดี๋ยวเชิญโต๊ะหมายเลข2ได้เลยนะคะของลูกค้าทั้งหมดใส่กระดาษนะคะจะมียำหมูยอไข่เค็ม1 ที่ค่ะยำหอยแครง1ยำกุ้งทูโทน1ยำปูม้าทูโทน1ที่กุ้งแก้วแช่น้ำปลา1และยำแซลมอน1ทั้งหมดระบุมาว่าเผ็ดน้อยเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะไม่เพิ่มนะคะขอบคุณค่ะน้อย1ที่ยำปูม้าสุกปลาเผ็ดน้อย1ที่แล้วก็กุ้งแก้วแช่น้ำปลา1เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะไม่เพิ่มขอบคุณค่ะไปที่ If you ain't got the sauce sit down we got it from here now.But they're not ready. Coach gang, coach gang. Look, look. I'm a rap till I owe man. Me and hoes don't.
าครบแล้วนะแต่เราจะขอเริ่มชิมเลยดีกว่าสารภาพว่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายอินเสิร์ตอะหิวมากเลยอะคือน้ำลายเคลือกเลยอะเราอยากกินแล้วว่าเราเริ่มชิมก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าเมนูแรกที่จะชิมคืออันนี้ฮะอันนี้มันคือยำหมูยอที่มีไข่แดงเขาบอกว่าอันนี้คือหนึ่งในเมนูที่สั่งได้แค่โต๊ะละหนึ่งอย่างเท่านั้นดูนะเอาน้ำยำถ้าฉ่ำสั่งมาคือเผ็ดน้อยเหมาะกับเรามากเราเข้าใจแล้วว่าทำไมยำหมูยอเขาถึงให้สั่งแค่คนละหนึ่งจานโต๊ะละหนึ่งจานเพราะว่าหมูยอเขาดีอะหมูยอเขาแบบแทบจะไม่มีมันเลยอะขอคำที่สองนะขออีกทีนะขอคำใหญ่ๆใส่ไข่แดงด้วยไข่แดงเค็มมันมากส่วนหมูยอเนื้อล้วนหอมแดงยังอร่อยเลยจานที่สองดีกว่าอันนี้เขาบอกว่าสั่งได้แค่โต๊ะจานคือยำหอยแครงหอยที่นี่ตัวเล็กแต่ไม่เป็นไรอย่าลืมบีบมะนาวเพิ่มขอลองกุ้งดิบเอาจริงๆนะถ้าใหม่รอบหนึ่งอ่ะขอเป็นกุ้งดิบล้วนเลยนะสดหวานจวดแต่นี่จะเมนูปูอันนี้ก็ยังคือยำปูทูโทนนะจ๊ะทั้งกุ้งทั้งปูสั่งมาเป็นทูโทนมันจะดีมากเริ่มจากคนสุกปูหวานมากปูหวานแบบปูหวานปูหวานมากและปูโทนที่สองนะจ๊ะโทนนี้จ้ะปูปูดิบก็ไม่คาวโอ้โหปูสุกก็หวานแล้วปูดิบหวานกว่าดีดีมากและอีกเมนูหนึ่งถ้าของดิบมันดีขนาดนี้นี่ถ้าเป็นของดิบมากกุ้งแก้วตัวใหญ่บึ้มจ้ะอันนี้อยากลองมากจิ้มน้ำจิ้มอย่างนี้นะจ๊ะมันดีอ่ะคุณดีมากเสื่อมพันธุ์
กระเทียมโทนค่ะไม่ที่เราจะไม่ชิมไม่ได้เลยคือเขาบอกว่ากระเทียมแต่ของทอดครับแรงเข้มมากๆกรอบอ่ะกรอบมากกรอบมากแล้วเราจะไม่ลืมที่จะชิมของทอดเนื้อมันนิ่มอ่ะกันยังไงก็อร่อยไม่แข็งอันนี้ของย่างทอดชอบอร่อยอ่ะปลาเขาดีปลาเขาสุกไม่เสร็จในมีเมนูหนึ่งนั่นคือไก่ทอดไก่ทอดชิ้นยักษ์ครับใช่ไก่ทอดจริงๆด้วยสรุปว่ามื้อนี้เรากินไป1,670 บาทกับที่สั่งมาทุกอย่างคืออยากลองทุกเมนูเลยนะสรุปว่าเมนูใหม่ที่เขาว่าจะมีเมนูใหม่ยังไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรเราได้มากินร้านยำที่ทำให้วงการยำสั่นสะเทือนไปแล้วเรียบร้อยเราดีใจมากแล้วได้มาถึงพัทยาเราได้กินยำร้านนี้แล้วทุกอย่างโอเคอร่อยน้ำยำดีละปลาดีแต่นิดนึงเราแค่ติ่งนิดนึงคือเรื่องของทอดอยากกินไปเรื่อยๆแล้วเหมือนแบบทุกอย่างมันไม่ได้ร้อนอ่ะนึกออกไหมพอกินไปเรื่อยๆอ่ะทุกอย่างมันก็จะแบบมีบางอันที่แบบจะมีเหนียวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วถือว่าอร่อยเมื่อกี้เจอเพื่อนด้วยเพื่อนขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อนมากินที่อัฟเตอร์ยำแล้วก็กลับกรุงเทพไปแล้วจ้าโอ้โหแสดงว่าของดีจริงนะจ๊ะแต่ไงถ้าเกิดว่าชอบบล็อกเนี้ยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยจะเป็นพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ